I want you to be my husband, 'cause you're my Iron Man, and I love you 3,000. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. สวัสดีค่ะใส่คำไรนะคะวันนี้อยู่กับน้องแนนดาหรือว่าน้องนี่อีกแล้วแหมเห็นน้ำจิ้มข้างต้นไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะแนนจะทำตามทุกคนที่ขอร้องมาวันนี้แนนจะถ่าย1วันกับน้องกระดูกจากน้ำจิ้มที่เห็นไปแล้วความคิ้วน่ารักของนางเนี่ยมีล้นตัวเลยนะจ๊ะเดี๋ยวขอทำผมก่อนเพราะวันนี้เนี่ยถ่ายรูปคู่กับนางด้วยเอาแบบปั๊วปังอลังการให้พี่นัทอิจฉาไปเลยว่าแบบฉันนี่แหละเหมือนจะเป็นแม่ตัวจริงของนางกระดูกค่ะทำผมแบบนี้นะคะแต่ว่าหลายคนน่ะชอบถามมาว่าผมพี่แนนน่ะกลับมาสวยแล้วยาสระผมนู่นนี่นั่นแล้วว่าเราใช้อะไรอีกนะคะก็คือจริงๆเคยทำคลิปไปแล้วนะถึงเครื่องมันจะแพงนะคะแต่ว่ามันก็แบบไม่ทำลายผมเลยนะคือไดสันแอร์แร็กนั่นเองอ๋อแล้วก็เวลาสระผมเสร็จแนนจะใช้ตัวนี้ไดสันซูเปอร์โซนิกก็คือแบบมอเตอร์ V9 คือแรงแบบแรงมากเปิดให้ดูชอบถามแนนมานะคะว่าแบบแนนใช้อะไรนี่เลยค่ะเครื่องเป่าผมนะคะหวีไดของไดสันแอร์แรปนั่นเองจ้าก็คือตรงหัวของเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะแนนอ่ะชอบใช้เป็นตัวหวีนี้เพราะว่านางจะถนอมหนังศีรษะของเราด้วยความที่นางมีตูมพอหวีเสร็จแล้วเนี่ยแนนก็จะเปลี่ยนหัวออกค่ะแล้วก็ใช้เป็นตัวรอนนะคะของเขาแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ไดสันแอร์แรปเขาผลิตอันใหม่ขึ้นมาอย่างก็รู้คำขอของน้องแนนเนาะว่าแบบว่าเขาควรจะมีรอนที่ยาวขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยประสบปัญหานางเก็บผมเราไม่ได้จริงๆคือแบบผมเรามันก็สั้นพอไอรอนมันสั้นมันก็คือม้วนกับผมเราไม่ได้อย่างจริงจังทุกคนตอนนี้เขาก็เลยมีรอนแบบอันใหม่ออกมานะคะ2ขนาดเช่นเดิมจ้าตึ๊ดเป็นไงเสร็จแล้วง่ายดายกับผมของแม่คือเป็นรอนแบบเกาหลีอ่ะก็อยากจะป้ายยาวเพราะมันดีจริงๆคือแนนชอบแต่ก่อนนะแนนชอบรอนขนาดใหญ่ 1.6 แต่ทีนี้แล้วอ่ะแนนเพิ่งมาค้นพบว่าถ้าเกิดตอนแนนผมสั้นอ่ะแล้วแนนใช้ 1.2 อ่ะมันจะทำให้รอนอ่ะอยู่ได้ยาวนานขึ้นพอตอนคลายตัวตอนอะไรอย่างเงี้ยผ่านไปประมาณแบบ 5-6 ชั่วโมงอ่ะค่ะโดยที่แบบไม่ได้ฉีดสเปรย์เซตไว้นะมันจะคลายแบบคือดูดีอ่ะดูดีแบบว่าเพิ่งจากเตียงค่ะอ่ะไปไปเล่นกับน้องดูกันตัวอย่างเป็นทางการนะคะนี่ค่ะน้องกระดูกเป็นน้องของกลับนะคะเป็นลูกของแม่นัดนั่นเองค่ะจะเดินไปไหนอ่ะมีที่เดินที่เดินที่ออกกล้องหน่อยมาพันดูสภาพสกอตเทปสิทุกคนไม่รู้เกิดอะไรมากนี่ทุกคนต้องบอกก่อนนะคะว่าบ้านเนี่ยก็ทำเป็นแบบตอนแรกอ่ะเคยทำกั้นแค่ชั้นเดียวคือชั้นนี้แต่ทีนี้แล้วก็ดูเก่งกาจค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านางเก่งกาจแค่ไหนคนที่มีความสุขที่สุดในที่แห่งนี้คือหมามาจ้ะแล้วก็คือตั้งแต่มีกระดูกเกิดขึ้นไม่สนใจลูกเลยจ้ะเพราะวันๆมามะ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 มาหายายแล้วตลอดทั้งวันตามท้องตลาดเนี่ยค่ะใส่ไม่ได้คือต้องแบบ
ื้อมาแล้วมาเย็บเข้าเองโดยอีกทีนึงเนาะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้แนนจะแบบเป็นนาที่ดีแต่ชุดให้หลานรักนะคะเลือกชุดจะเป็นลายเสือสาวหรือว่าจะเป็นลายทางเรามาดูกันว่าน้องดุกจะไปหาเสื้อตัวไหนเลือกลายเสือหรอไม่อยากเป็นแมวแล้วใช่ไหมอยากเป็นเสือจ้าน้องดุกอยากเป็นเสือเอาตัวนี้นะทุกคนถ้าเกิดจะสังเกตได้นะคะว่าตัวนี้คือจะสั้นไปสำหรับน้องดุกแล้วเพราะว่าน้องดุกคือตัวยาวขึ้นนะคะฉะนั้นตอนนั้นเย็บเนี่ยก็จะทำให้เสื้อตัวนี้ยาวกว่าต้นแบบนิดนึงนะอันนี้เก็บไว้ใส่เองส่วนตัวนี้ไว้ให้กระดูกเฮ้ยรู้แล้วเดี๋ยวตอนเสร็จแนนใส่แมทช์คู่กับกระดูกดีกว่าเล่นเยอะสู้กับแนนนะคะกว่าจะใส่เสื้อได้ยังต้องกินเข้าไปเยอะๆนะแนนคนนึงค่ะที่ชอบสัตว์มากแต่คือว่าแบบจะให้เลี้ยงจริงจังนะก็ไม่กล้าเลี้ยงเพราะแนนเป็นคนรู้สึกว่าเราจะต้องรับผิดชอบหนึ่งชีวิตเลยอ่ะคือซื้อมาก็แพงค่าเสื้อผ้าค่าอาหารค่าดูแลต่างๆคือแบบถ้าเอามาแล้วก็ต้องดูแลให้ดีดูดิกินเนี่ยมื้อนึงเนี่ยตกมาหลายร้อยแล้วเนี่ยหูมึงอ่ะพรีเมียมนะพันเนี่ยกระดูกเขากินกินนะคือกินนมแพะใช่ไหมเฮ้ยไม่ได้เป็นโควิดนะคะแค่จามค่ะเพราะนางแม่น่ะเป็นภูมิแพ้เนาะแล้วคือแบบช่วงนี้อากาศก็ไม่ดีไวรัสก็เยอะนะคะทีนี้ทางร้านก็เลยแบบว่าไปซื้อมาหนึ่งเครื่องคือไปอ่านรีวิวมาเยอะแล้วแหละแล้วเขาบอกว่าแบบว่าดีถึงดีมากนะคะรีวิวนางแม่นเกียรตินะชั่วโมงดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็จะแบบเงียบไม่มีเสียงเราจะไปพิสูจน์กันค่ะนี่คือแป้งเด็กไปเฮ้ยยังไงเฮ้ยขึ้นตัวพีคเลยว่าแบบมีฝุ่นละอองเข้ามานี่อ๋อเขาบอกมันคือเกสรดอกไม้ต้องบอกก่อนว่าเครื่องไดสันนางดักจับเกสรดอกไม้ได้ด้วยนี่เนี่ยนางขึ้นเลยนางขึ้นอลังการมากว่านางกำลังปรับพีคให้ลงมาเป็นปกติอยู่นะจากตอนแรกเมื่อกี้30ตอนนี้นางกำลังปรับให้มันเป็น
เหลือศูนย์ให้ได้นี่นางกำลังรีบ้านเราอยู่ให้ไม่มีกลิ่นนี้ PM 10และนางคือ PM 10ปังมากดูดิแป้งเต็มตัวมาเลยปังมากไม่ซื้อได้ไงหุยเลิศคุ้มเงินที่จ่ายไปจริงเลยเนี่ยเบียทีนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะจ๊ะว่าอากาศข้างนอกจะเป็นยังไงอยู่บ้านเนี่ยสุขกายสุขใจอยู่บ้านเพื่อชาติแล้วก็อากาศปลอดภัยด้วยนะคะคอนวันนี้ต้องจบแล้วแหละเพราะว่าพ่อเขามาแล้วเรียกเท่าไหร่ก็ไม่สนใจไปละบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะคะจะได้มาทำคลิปดีๆกับกระดูกนะแล้วใครอยากเห็นแนนทำอะไรกับกระดูกหรือยังไงก็คอมเมนต์บอกข้างใต้นะจ๊ะนี่ไปละบ๊ายบาย我是愣。